แต่มันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงของร่างกายครับผมเพราะไม่ได้กินไม่ได้ทาไม่ได้ฉีดจนมาเพิ่มพิงไปเลยครับตามสักแน่เลยมากไม่ต้องออกแรงสู้ผมใช้พนักข้างหลังเป็นประโยชน์ครับหาแล้ว3-2ครับแป๊บอึ๊บถ่ายเองนะครับตรงนั้นผมขอตรงนี้ให้มันสบายสักนิดนะใหม่ทีหนึ่งจริงไหมดูมันจะไฟฟ้าสถิตไฟฟ้าธรรมชาติดูมันทำงานหายใจลึกๆก็มันจะปอดเปิดจะฟูเลยนะสูบบุหรี่เนี่ยไม่เอ็กซ์เรย์เลยไม่มีร่องรอยครับผมรับรองได้เลยของผมนี่ไม่มีร่องรอยดำจะได้ไปเถียงกับหมอโทษครับอย่าสู้อายันอย่าสู้เพราะหัวสู้แล้วมันจะเป็นเพรสเชอร์กดไหวไหมครับตัวไหวครับไหวไหมได้ครับแค่นี้ก็พอแล้วครับครับผมก็ทำสบายสังเกตจะรู้สึกนี่แหละคือไฟฟ้าทำงานครับมันมีปัญหา มากเลยนะครับตรงนี้คือเป็นไรติดอยู่นะปวดมันทั้งวันทั้งคืนเลยเมื่อวานก็นวดไปหลายชั่วโมงเหรอมันวิ่งจากไหลมาก็สังเกตยิ่งโฟกัสยิ่งง่ายแต่ว่าตำรวจมีเบาะแสว่าจนอยู่ที่ตำรวจต้องจัดการแล้วครับผมโอเคเป้าหมายคุณป้าใช่ครับผมยิ่งง่ายฮะพักให้สบายเพราะไรติดเนี่ยสองข้างเลยแต่ว่าข้างนี้มีอาการมากคนจะอาจจะชอบมากคุยเล่นเอ่ยครับผมได้ความรู้ได้ความรู้เนี่ยความแก่มันแชร์กันผมมัน74ไปแล้วมันแชร์ความแก่ได้สบายเลยครับผมผม63เอาความแก่มาแชร์กันเนี่ยคุยหัวเราะกันครับธรรมกากับนันทบุรีวัดธรรมขามท่านพระมหาชนตินั่นอำเภอเมืองครับธรรมขามห่างจากที่ผมอยู่46กิโลใช่ก็ลงพื้นที่ชิติล่างเหมือนกันแหละครับครับกะลิโคกับตำรวจตะเวนชายแดนโรงเรียนที่นั่นท่านทำหนังสือหมายผมไปช่วยเขาผมก็ได้ท่านสันติติดต่อโอ้คุณตัวท่านสันติมากสันติตำรวจเก่าเหรอครับไม่ใช่ฮะท่านเป็นนักบวชประเด็นเก้าครับเป็นเจ้าวาดครับแล้วท่านสันติติดต่อเข้าไปท่านก็ลงพื้นที่ไป3ครั้งแล้วทั้งที่สี่ชิ้นเรือนี้ก็ไปเรื่องเลือดที่ว่าเมื่อกี้ครับผมไม่ถึงขั้นเจ็บจะมันจะได้ถึงขั้นสบายถามว่าเนี่ยมันจะไปเรื่องหัวไหล่ไปครับผมอ่อนตัวตามผมเอฟโยนเล่นเล่นเนี่ยเอฟแล้วจะรู้ว่าพลังงานบริสุทธิ์ทำงานแล้วครับมีไหมครับอยากดึงก่อนเรียบ
เดี๋ยวห่อเลือดนะหมอโทษครับเพราะว่าช่วงนี้ถึงช่วงเนี้ยถ้าขยี้เราห่อเลือดแล้วเข้าใจแล้วปึ๊ดปล่อยแล้วครับปล่อยแล้วโอเคโอ้นี่ไงเดี๋ยวขึ้นเยอะเลยเดี๋ยวขึ้นเยอะเลยจะขึ้นเรื่อยๆเลยขึ้นไปแล้วทีนี้10เป็น20วันก็จะหายเด้อครับผมเอาแล้วนั่นคือสิ่งนั้นผมสังเกตว่าที่ว่า20วันนะดูว่าผมมือผมเวลาทำตรงนี้แล้วข้างในไม่เป็นเฉพาะตรงนี้เนี่ยห่อเลือดหมดแล้วเส้นเลือดฝอยแตกสองข้างเหมือนกันครับผมเส้นเลือดฝอยบอบางมากงั้นกินไอ้ไฟกินยาเมื่อก่อนไปกินในพวกสเตียรอยเยอะครับสมัยก่อนยาผงลูกกองลูกก่อนประมาณนั้นนะมั้งนะลูกก่อนยาผงลูกก่อนอันเดียวกันเอามาปั้นเป็นลูกก่อนก็คือลูกก่อนถ้าเนื้อแบบมันบิดกันมากๆเงี้ยนะมันก็จะเส้นเลือดฝอยแตกสีมากๆนะโอเคครับสังเกตถามว่าเจ็บไหมครับอุ่นไหมฮะอุ่นครับอุ่นถ้าอุ่นก็แบบกำลังซีนให้อยู่เพราะตรงนี้เส้นตรงนี้เจ็บมากเดี๋ยวนี้มันเจ็บมาตลอดเลยเนี่ยผมกำลังพิสูจน์อยู่ไงว่า uh-huh. พลังจิตตัวเดียวมันยังไงเนี่ย oh, เพราะตอนนี้มันวิ่งจากหัวไหล่มาตอนนี้อาการมันอยู่ตรงนี้เมื่อวานถึงไปนวดมา มันต้องระวังมากในการนวดใช่ไหมนวดคือหมอนวดมันรู้ว่ามันจะกดเฉยๆลึกแค่ไหนไม่เป็นไรแล้วก็ขึ้นมาอย่างเงี้ย uh-huh. แต่ถ้าขยี้นะได้เรื่องเลยได้เรื่องแปลว่ากินยาแอสไพรินไม่ได้เลยนะปกติก็ไม่ได้กินอยู่แล้วครับสังเกตโทษครับครับถามว่าที่ว่าผลเมื่อกี้นี่นะครับครับโทษครับแล้วก็ขอให้สังเกตตรงนี้บอกว่า15วัน20วันเป็น20วันอ่ะกว่าจะจางหมดผมสังเกตว่าฝ่ายไหนไม่เกินน่าจะไม่เกินนะที่ว่าเนี่ยครับอย่างมากก็ไม่ได้เกิน1สัปดาห์จะจางอ่ะครับอ๋อแสดงว่ายังไงก็เร็วขึ้นเราสังเกตนะครับให้ความสังเกตถามว่าที่บอกว่าปวดที่ว่าเมื่อกี้นี้นั่นน่ะนี่น่ะโอ้ไงครับสมัครเอกครับเอื้อมได้เยอะขึ้นนะเอื้อมได้เยอะขึ้นแต่ครั้งนี้ยังไม่ได้ดูดีแล้วนะฮะนั่นคือจุดวัดนะครับจอดอยู่ตรงนั้นนะรู้แล้วไม่ขยี้แน่กดได้ครับกดแรงแค่ไหนก็กดได้แต่อันนี้มันไม่ได้ปวดตอนนี้ไม่ได้ปวดไม่ปวดจะมันตึงมันจะขัดในหัวไหล่ไหล่ติดอ่ะปรดสังเกตไหลปิดว่าไหลปิดนี่นะโทษครับครับผมเอ๊ะแล้วจะรู้ว่านั่งให้ตรงครับครับผมนั่งให้ตรงตั้งฉากปึ๊บโทษแค่นี้พอเข้าใจแล้วตัวติดมาก็ได้ไม่ได้มันไม่ใช่ดัดเด็กค่อยออกตรงนี้มีส่วนร่วมสูงมากนะครับครับโจทย์คือมันเอื้อมแขนไปได้ไม่มากตอบโจทย์ได้ไหม3-2โอเคครับขยับเองมากขึ้นอ่ะข้างนี้มากขึ้นเยอะเลยที่มันปวดอยู่แต่ธรรมดาข้างนี้มันใช้ได้มากกว่าข้างนี้อยู่แล้วข้างนี้มันจะติดแต่นี่ก็ถือว่าไป
เยอะไปได้เยอะแล้วเพราะมันเริ่มจากหัวไหล่สองข้างแล้วมันวิ่งแล้วมันปวดปวดแบบมโหอยากจะเอามีดแทงอ่ะแบบมันปวดลึกๆนี่มันก็ดีขึ้นนะดีขึ้นเพราะปกติผมก็ชอบพิสูจน์อยู่แล้วแหละจริงๆณตอนนี้นะดีขึ้นเยอะเลยเยอะเลยเยอะเลยก็ธรรมดากดมันจะเจ็บมากนี่กดก็ไม่เคยนั้นพอได้พอได้ฮะยังศีรษะตัวนี้ฮะครับผมตัวนี้มันคือเป็นเซนเตอร์เขาแหละตัวนี้ครับที่ฟังเล่าให้ฟังเมื่อกี้นี่นะครับ15-20ปีการนั่งจุดนี้ตั้งแต่อบต.เป็นในเรื่องของเทศบาล2ปีที่ผ่านมา2สมัยไม่ใช่ธรรมดาคำอธิบายก็คือเรื่องของสมาคมนายกเรื่องของสมาพันธ์นายกครับผมผมว่ามีบทบาทสูงมากนะอะไรนะมีบทบาทสูงมากเอามันแค่ในตำบลนี่ครับใช่ผมก็ไปชี้โค้งที่น้อยเนี่ยธรรมดานะผมมองเรื่องของการท้องถิ่นนะผมใช่มองเห็นนะครับรากหญ้านะผมทราบของพิจารณานะครับผมคิดความคิดโครงสร้างชาวบ้านเพราะว่าผมลูกชาวนาเต็มท่านผมเกิดกลางทุ่งนากลางไร่ลำนานะผมก็ชาวไร่ครับรังจิตพิบูลตับขุบนนะผมเนี่ยอำเภออะไรอำเภอพิบูลบางสาให้แก่เฉลยพิบูลบางสาเฉลยช่องเม็กนั่นแหละพ่อครับสังเกตตอนนี้มันได้แค่นี้นะครับมันจะออกมาเป็นเนี่ยเป็นระบาดนะมันไม่ได้ไปสอบเข้าหนึ่งสามต่อไปมันจะไปถึงร้อยไปสองสามโทษครับแล้วเนี่ยโบสังเกตนี่คือเครื่องวัดร่างกายตัวนั้นโทษครับมีแค่นี้แหละนี่แค่นี้ก็หันทำตาจนไม่มองไปถึงอุ้ยถ้ารถไม่ติดอ่ะโอ้โหชั่วโมงครึ่งนี่ถึงอยู่แล้วครับตอนนี้ก็ไปบางเลนกับแพงแสน17กิโลก็ถึงบ้านผมนะครับผมอยู่ติดกับแพงแสนสายนี่ก็โอเคครับไม่ได้ออกทางลาดบุรีไม่โอ้โหอ้อมแล้วครับผมใช่ออกด้านนี้ก็สบายสังเกตพลังงานกันไหมสะเทือนดูความเพราะฉะนั้นอย่าไปสงสัยเรื่องของนักกำลังภายในเขาก็มีจริงตักหมอก็มีจริงตักหมอไม่ทราบนะกำลังภายในก็มีจริงๆอยู่นะมีจริงแต่นั่นมันจะการฝึกนะเป็นการฝึกเป็นการฝึกตักหมออยู่ในนั้นคือการฝึกถูกต้องครับฝึกฝนก็ประจำตัวทั้งกล้ามเนื้อแข็งแกร่งแต่หุ่นโฉก็คือนั่นคือการทำงานก็ไปทำต้นพวกนี้มันเหมือนกับพวกสะกดจิตทำงานพวกสะกดจิตคือทำให้คนยืนเชื่อนั่งงงผลักปุ๊บลบแต่คนเห็นประทับใจ
จริงๆพระพุทธเจ้าห้ามทำตรงนี้เพราะเป็นการทำลายเป็นฤทธิ์เอียนก็ได้ว่าได้พระพุทธเจ้าจะห้ามไม่สมเชื่อนั่งห้ามห้ามทั้งสิทธิ์ทับด้วยนะครับนี่หมอนี่ถ้ากดตรงที่มันปวดพลังแล้วใช้พลังถ่ายเทเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้นี่เลวห่อเลือดหมดแล้วกดไม่ได้เลยกดทัดทัดเล็บลงนี่นั่นเลยไปเลยไปเลยอ่ะโอเคเดี๋ยวผมกำลังชี้ว่าผมปวดตรงไหนแค่นิ้วเดียวเนี่ยกดลงอย่างเงี้ยได้นะก็กดขึ้นถ้าขยี้ก็ไม่ได้เนี่ยอ่ะเนี่ยผมกำลังปวดอยู่เนี่ยเส้นเนี่ยเอ๊ะก็ไปโน่นเลยแล้วผมรู้ที่มามั้ยผมรู้ที่มาครับผมผมก็ไม่ตำแหน่งเดี๋ยวผมเปลี่ยนนิ้วเองผมใช้นี่ดีกว่ากดน้ำหนักลงไปไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าถ้าขยี้แล้วก็ห่อเลือดนี่ได้นะได้ครับอย่างนี้ได้นะครับสังเกตผมปล่อยนี่จะเบาแหววเลยเบาแหววเบาอยู่นั่นคือจุดที่มันขัดไงแล้วมันวิ่งลงไปถูกต้องครับจะดึงกันหมดแอปเพชโทษครับครับผมความปวดที่ว่าเมื่อกี้นี้แหลกแล้วมันจะมาหยุดที่ตรงนี้ที่ตรงนั้นนะครับมันจะไม่ตรงนี้ศูนย์รวมครับครับต้องเข้าใจไม่เข้าใจคนที่ไม่เข้าใจก็วิ่งเข้าตัวหมดจริงๆเข้าตัวแต่ต้องมีสมาธิเอาต้องใช้สมาธิชั้นสูงมากครับเพราะเรื่องพวกนี้นะมันเป็นเรื่องลี้ลับที่ถ้าไม่รู้วิธีก็จะเข้าตัวพวกหมอนวดเข้าตัวเขาถึงต้องมีร้านล้างมืออะไรต่างๆเวลานวดเสร็จแล้วเป็นการแก้เคล็ดกันเพราะผมไม่ต้องแต่ก็ทำนะโดยทั่วไปก็ไม่ต้องก็ได้เพราะว่ามันเหมือนกับเทน้ำออกไปในที่ว่างเท่าไหร่ก็ถมไม่เต็มข้อมูลจะเป็นอย่างนั้นครับผมไม่เกิดการสต๊อกแต่ถ้ามีต้องสมาธิทำโดดกลางดึกทุกที่แม้แต่หลวงพ่อนะพระนะยังเข้าเหนือเลยเข้าตัวที่ช่วยคนจริงๆมันเป็นอานิสงส์มันน่าจะทำให้คนที่อย่างหมอเนี่ยนะช่วยคนเนี่ยน่าจะได้บุญกุศลเยอะๆเอามาปกป้องแต่กลับเข้าตัวอันนี้ไม่ว่าจะอยู่ในอะไรสมณะเพศยังไงอ่ะเข้าตัวหมดคนกันเข้าตัวไม่ได้ครับผมถึงจุดหนึ่งนะร่างกายจะเขาเรียกว่ามะเร็งเหม็นเหมือนกันกินฟันกินแรงต่างกินกระดูกหมดครับจนถูกต้องครับแต่ของผมนี่จะไม่มีเพราะ20ปีทำมาไม่เคยมีการค้นพบที่ยิ่งใหญ่ครับผมให้ประโยชน์อย่างสูงยิ่งกับมนุษยชาติไม่เลือกเพศเลือกวัยไม่เลือกชั้นวรรณะเลือกไม่ได้หรอกเพราะเป็นหน้าที่ยาหมดลมนะนักวันแบบแห้งไปเลยอ่ะคือมันจะไม่เน่าอ่ะนั่นแน่รู้ด้วยรู้ด้วยแห้งไปเลยถูกต้องครับแม้อานิสงส์มันมีไงสิ่งที่เราทำมามันสั่งสมเราก็เชื่อนะครับเรื่องบาปบุญเนี่ยแต่ผมก็ชอบทำอะไรผมก็ชอบพิสูจน์อ่ะคือผมไม่ชอบงมงายต้องรู้ด้วยตัวเองนะต้องรู้ด้วยตัวเองสัมผัสด้วยตัวเองเป็นการศึกษาเรียนรู้ที่พระพุทธเจ้าส่งเสริมมากครับผมพิธีนี้คือพระเจ้าส่งไม่ให้งมงายอ่ะผมจะไม่งมงายเรื่องพวกนี้เห็นไหมครับดีขึ้นนะดีขึ้นคำว่าดีขึ้นครับผมประมวลผลเลยเป็นเปอร์เซ็นต์เล็กๆเล็กๆเอาประมวลผลหน่อยเหรอแขนเนี่ยนะถึง 70% ละที่ดีขึ้นนะสามปวดไหมยังปวดแต่ก็เหมือนน้อยลงพรุ่งนี้มันจะหายหรือเปล่าไม่รู้ส่วนอื่นจะโล่งนะโล่งๆแบบเบาๆตัวเพราะทุกอย่างมันจะมันหนักที่ตรงนี้นะผมคือตัวนี้เบาช่วยกันจะเบาด้วยไอ้ที่มันติดขัดที่มันเนี่ยมันจะคลายออกคลายออกครับผมโอเคบท70จบครับครับผม
อยากจะขออนุญาตรู้จักโทรศัพท์โดยตรง081ครับ856ครับ2597ผมชื่อเล่นชื่อเก้วครับเขาจะเรียกผมนายกเก้วนี่081นี่856ครับผม2597 2597เมื่อกี้บอกมาให้เรียกหมอนี่เห็นติดเรียกลุงหงอกครับลุงหงอกอ๋อลุงหงอกเท่านั้นจะช่วยได้เวลาผมเองชื่อเล่นชื่อเก้วชื่อจริงๆชื่อวีวัฒน์ครับโอเคครับแล้วโอเคจบครับเดี๋ยวจะได้เมมไว้9063ก็ลุงหงอกแล้วก็วงเล็บว่าไก่สอนเก้วครับผมแก้วแก้วสระเอ2ตัวไอ้นี่มันสระเอตัวเดียวสระเอกอไก่ไม่โทรวอแหวนถ้าสระเอ2ตัวก็เป็นแก้วเอา2ตัวเดียวตัวเดียวจริงๆอ่ะของตัวเดียวเกี้ยวแปลว่าหมาจีนแค่เขาตั้งให้เงี้ยชื่อสัตว์อ่ะแหมเขาบอกว่าเลี้ยงง่ายอ่ะหมานี่เลี้ยงมันเพศาตามนี้ครับเดี๋ยวให้คิวต่อไปเดี๋ยวจะได้ไปทำอย่างอื่นครับผมเดี๋ยวมาแล้วเดี๋ยวจะเอาไอ้เรื่องน้ำผึ้งมาลุงงอกเกี่ยวน้ำผึ้งทำอะไรอ่ะเป็นทำยาหรือทำอะไรอ่ะไม่เคยผมเคยไม่เคยไว้ทานก็ดื่มกินธรรมดานี่ผมว่าทานกาแฟทุกวันใช่ครับแล้วก็บางทีให้พระผู้ใหญ่มั่งให้คนนับถือใช่มันมีไม่มากปีหนึ่งไม่กี่สิบกาแฟดำนะอย่าให้เกินขวดเดี๋ยวกินเกือบถึงปีแล้วอุ้ยเดี๋ยวมาสักสองขวดเดี๋ยวมันหมดขึ้นมาจะเอาอีกก็หาไม่ได้โอเคครับผมขอบคุณมากครับผม